ตามที่พระศิษย์ท่านพิจารณา
ขณะที่พิจารณาอยู่ก็รู้สึกว่ากำลังใจมันก็ห่วงร่างมันมีกังวลกับร่างกายเล็กน้อยแต่ว่าพอดีมีพระท่านมาท่านบอกว่าคุณอายุยืนยาวถ้ายังอยู่ตรงนี้ขึ้นเชื่อความกังวลกับร่างกายมันย่อมมีเพราะร่างกายมันป่วยหนักเป็นไข้วันนี้เป็นไข้วันนี้ก็เป็นไข้แต่วันนี้ที่29วันที่19สิงหาคมเมื่อวานนี้ที่18ก็บอกว่าเอาวิธีการกันดูพระในอกให้จับอนาปานสติทำกำลังใจพอดีกับทุกขญาณก็ทำตามท่านเมื่อทำตามท่านไปจับอารมณ์ปั๊บจิตก็สว่างสีจีวรมีสีเหลืองอยู่ของท่านเองถ้าดูจีวรพระดูสีทุกคนมันก็ส่งตัวบอกจะมีแสงสว่างหลังจากนั้นท่านบอกว่าเอาเปิดพระอกมาพระสององค์ออกมาจีนพระสององค์นี่เป็นใครก็ไม่บอกนะหลังจากนั้นท่านก็บอกไปเที่ยวกันตอนที่ไปเที่ยวแล้วท่านแสดงพอนี้ท่านจะพาไปสวรรค์ไปพรหมโลกเป็นลอยขึ้นไปแล้วก็ยึดใกล้ดวงจันทร์เข้าไปทุกทีในที่สุดก็ถึงดวงจันทร์ไปแวะที่โลกไปจันทร์ก็นึกในใจว่าโลกไปจันทร์นี่มันมาหลายคราวเลยแต่อายุถ้ามันจะได้กับฐานออกข้างนอกอายุนะถ้าไม่จะได้กับฐานต้องออกข้างนอกไปแวะก็ไปถึงดวงจันทร์ก็บังเอิญท่านพาไปพบประสานีสถานีหนึ่งสถานีนี้มีกล้องเยอะท่านเลยบอกว่าสถานีนี้เป็นสถานีของใครใครทำนี่จะไม่บอกนะต้องเป็นความลับของเขาจะเป็นคนโลกประจันทำหรือคนโลกนี้คนไปทำในเรื่องอื่นต่างหากท่านบอกว่าสถานีนี้เข้าส่องดูโลกมนุษย์เห็นทุกมุมของโลกมนุษย์เป็นสถานีใหญ่กล้องเยอะแล้วก็ต่อไปก็จะพาเดินไปอีกนิดหนึ่งพาเดินดูหน่อยแต่ความจริงคำว่าหน่อยเรื่องความไปที่ทำไมไกลมากถ้าจะวัดระยะเวลาทางเดินของเราจะหลายสิบกิโลเมตรอาจจะเป็นร้อยกิโลเมตรก็ไปพบสถานีสถานีหนึ่งเป็นสถานีย่อมกว่าสถานีนี้ไม่เห็นกล้องแต่พระจะบอกว่าสถานีเรียกมองเห็นโลกทั้งโลกเห็นชัดเจนมากฐานระหว่างสองสถานีนี้ใครเห็นได้ชัดเจนกว่ากันทุกมุมของโลกถ้าบอกสถานีใหม่เนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสำหรับสถานีต้นมีแต่กำลังมองเห็นอย่างเดียวที่ตอนนี้ไม่ต้องลงมือด้วยก็ยังไม่เคยได้เจอกับฐานสถานีแรกมีแต่เห็นอย่างเดียวแต่ว่าสถานีที่สองนี้มีกำลังพิเศษมากเห็นทุกมุมของโลกทุกประเทศเมื่อทั้งโลกทุกประเทศเนี่ยเขาจะเห็นชัดกล้องก็ทำแบบนี้ด้วยพวกเขาและนอกจากนั้นยังมีกำลังคือกำลังอะไรดูทิศทางของอาวุธถ้าอาวุธจะเข้าไปถูกเป้าหมายของเขากำลังไอ้วิทยาศาสตร์เขาจะเบนอาวุธกลับไปหนึ่งและบริการที่สองมีกำลังยับยั้งอาวุธที่ยิงเข้าไปการยับยั้งนี่มันจะหมายความว่าทำให้หยุดท่านบอกว่าอาวุธที่ยิงเข้าไปต้องไประเบิดปลายทางแปลว่ากำลังของเขาส่วนนี้จะทำให้อาวุธทั้งด้านและกำลังอีกส่วนหนึ่งจะทำลายอาวุธที่ยิงเข้าไปหมายถึงว่ากระสุนและจรวดก็ตามที่ยิงเข้าไปเนี่ยเขาจะทำลายในอากาศแล้วก็เมื่อท่านอธิบายแล้วก็ถามท่านว่าท่านถามมีใครสร้างท่านก็บอกแต่ว่าที่นี้ที่ไปหาท่านระบอกจงอย่าบอกสถานีท่านจะฟ้องสถานีเพราะมันเป็นความลับของเขาหลังจากนั้นก็เดินไปอีกสักหนึ่งอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ได้เจอสถานีเล็กๆอีกสถานีหนึ่งที่โลกก็จันเลยสถานีนี้ส
ส่องเห็นไปภาคเอเชียทั้งหมดเห็นชัดเจนหมดการเคลื่อนไหวแต่ว่าถ้ามองมาทางยุโรปและอเมริกาจะเห็นไม่ชัดตัวสถานีที่เล็กกว่านอกจากสามสถานีแล้วก็มีจุดต่างๆสถานีดูโลกเราแบบเรามีหลายจุดแต่ว่าจุดไหนจะเป็นร่วมใครชาวโลกพระจันทร์ทำหรือว่าชาวโลกมนุษย์เราก็ไม่ทำเองนี่ก็เป็นเรื่องความจริงทราบแต่ว่าท่านบอกไม่ให้บอกอาตุลีก็คิดในใจว่าท่านจะพามาทำไมที่นี่การรู้แบบนี้เลยก็มีประโยชน์น้อยแต่ว่าที่ในประโยชน์ที่ท่านพาไปเป็นพอยืนหยุดอยู่ท่านเลยบอกว่าที่พามาให้ดูสถานีต่างๆรู้กายเคลื่อนไหวทั้งโลกทั้งหมดทั้งมนุษย์เนี่ยไม่เป็นเขาเว้นไว้แต่ว่าสถานีเล็กไม่รู้จะว่าเอเชียรู้ชัดแต่ถ้าเดินไปยุโรปมีกายจะเห็นไม่ชัดท่านเลยบอกว่าท่านต้องการให้ทราบตามนี้คือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ปรากฏเป็นระบบวิทยาศาสตร์คนที่สั่งการให้ทำในการก่อนก็ดีคนแรกคนที่รับคำสั่งมาก็ตามและคนที่ทำสำเร็จก็ตามเรียกว่าหลายคนหลายรุ่นคนคนนั้นหนึ่งคนแรกสั่งการแล้วคนที่รองลงมากำลังทำกำลังคิดยังไม่ทำคิดคนที่สั่งการคนแรกก็ตายไปแล้วคนที่คิดก็ตายไปแล้วต่อมาคนด้านหลังก็มีคนสั่งอีกคนสั่งให้ทำต่อคนที่ก็คิดต่อไอ้รุ่นที่สองทั้งคนสั่งคนคิดก็ตายไปแล้วแล้วรุ่นที่สามก็สั่งให้ทำอีกคนคิดก็คิดต่อพอครั้งที่สามเริ่มปรากฏพอเริ่มโผล่กายขึ้นมาในที่สุดคนสั่งก็ตายคนคิดคนสร้างก็ตายมาอันดับที่ห้าถ้าถึงอันดับที่ห้านี่ถึงจะทำกันได้ถึงห้าชั่วคนก็เลยบอกว่าเท่าที่พามาเนี่ยไม่ใช่ให้มาติดไอ้กล้องทั้งหลายเหล่านี้คือกล้องส่องดูมนุษย์โลกถ้ามันจะบอกให้ติดแล้วก็มันจะบอกให้อยากได้ให้มีความเข้าใจตามความในจริงว่าคนจะมีความสามารถขนาดไหนก็ตามจะมีบุญวาสนาบารมีขั้นปกครองประเทศปกครองโลกก็ตามหรือว่าจะมีวิชาความรู้ที่อะไรได้ตามความประสงค์ก็ตามแต่ทุกคนก็ตายหมดตามที่เธอเคยเตือนเมื่อกี้นี้ว่าจิรังวัตยังกายโยซึ่งแปลว่าอีกไม่นานนักดอร่างกายนี้วิญญาณก็จะไปปล่อยคือจะวิญญาณก็จะพ้นไปหมดวิญญาณวิญญาณตายไปจะมีร่างกายทับผมผืนดินคือจะเป็นร่างกายที่จะบ้านเขาทิ้งแล้วก็มันสกปรกจะมีอาการเหมือนกับว่าท่อนไม้ที่ไม่มีประโยชน์ก็จะลงความว่าการพิจารณาแบบนี้ก็เหมือนกับคนแบบนี้คนคิดคนคนสั่งคนคิดคนสั่งคนคิดคนสั่งคนคิดแล้วก็คิดแล้วก็ทำในที่สุดก็ตายบอกแต่ว่าคนเบื้องหลังเมื่อตั้งสถานีนี้ได้แล้วแต่ละฝ่ายที่มีความตรงมีความประสงค์ตรงกันคือสถานีใหญ่กับสถานีรองต้องการปกครองโลกหมายถึงว่าถ้ารู้การเคลื่อนไหวได้สามารถจะรู้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่เราจะได้เปรียบเสียเปรียบยืดสู้ก็ได้และไม่ได้เพราะว่าพวกทั้งหลายเรานี่ในที่สุดก็ตายอีกจุดหนึ่งเขามองเฉพาะเอเชียหวังจะยึดเอเชียเขาจะเป็นใหญ่ในเอเชียก็จะบอกว่าพวกนี้ก็ต้องตายเหมือนกันเพื่อความให้มีความเข้าใจว่าเราจะมีความรู้มีความสามารถขนาดไหนก็ตามมีบุญวาสนาบารมีขนาดไหนก็ตามยิ่งสุดก็ตายจุดที่ไม่ตายก็มีจุดเดียวคือนิพพานแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแต่ต่อไปนิดหนึ่งหลังจากท่านอธิบายให้ฟังแล้วก็จะพาเดินอีกครู่หนึ่ง
อันนี้ก็ไปเจอบริเวณทรายสีขาวทรายขาวจะมีรู้สึกว่ามีสภาพแข็งและมีจุดแปรการประยัดบางเรื่องบางเม็ดแปรการประยัดหนามากแต่ก็บอกว่าใต้เม็ดทรายลงไปนี้ถ้ากดลงไปจะพบเม็ดทองคำธรรมชาติเป็นทองคำ 100% อย่าลืมนะที่พูดในโลกประจันเลยใครอยากจะรวยก็ไปเถอะนะน้อยไปนะฮะที่นี่โลกประจันเป็นบริเวณกว้างมากเมื่อท่านบอกว่าทองคำจะคิดว่าไอ้ทองคำมันก็ไม่มีความหมายสำหรับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทองคำที่โลกประจันไม่มีสิทธิ์ไปใช้แต่นึกว่าพระท่านแนะนำทำไมแต่ในที่สุดก็บอกว่าที่ฉันแนะนำคุณเนี่ยไม่ใช่แนะนำให้คุณมีความประสงค์ในทองคำที่โลกประจันแต่ฉันจะบอกว่าทองคำจุดเนี้ยมันเป็นทองคำสายเดียวกันกับทองคำที่เชียงรายและลำปางนั่นแหละน้อยจะไกลของอะไรสิวันนี้พูดใครอยากได้ทองคำเมื่อไหร่หน้าเราไปแถวที่ลำแพงเขาบอกที่เชียงรายลำปางมีสักป่าลุกเนี่ยเราถามท่านบอกว่าถามว่าที่นี่มันสมโลกประจันที่นั่นโลกมนุษย์ไกลกันมากแล้วทำไมทองคำจะเลือกเช่นกันถ้าจะถามอีกทีว่าท่านบอกว่านักวิทยาศาสตร์เขาเคยพูดแล้วใช่ไหมว่าในอากาศมีกระแสไฟฟ้าพอท่านถามแบบนี้ก็เลยไม่ถามต่อไปเพราะยังโง่ในวิทยาศาสตร์ไม่มีความเข้าใจตรงนี้เหลือเวลาแค่สองนาทีเวลาพูดพิเศษนะก็ตอนนี้ไอ้ทองคำที่ลำปางอะไรใครก็ไม่สนใจกลับลงมากับท่านมาดูทองคำเฉพาะที่เชียงรายก็ดีเวลาบ่ายโมงครึ่งก็ต้องกลับไปรับแขกพอถึงเขตเชียงรายเออตอนนี้บอกจุดก็ได้ถ้าอยากจะถือหักคอตายก็ไปขุดทองคำที่นี่ก็แล้วกันนะต้นหักไปหักกันว่าเพราะว่าที่เชียงรายเป็นชายแดนที่ติดต่อกับลาวไปจีนต่อยาวเหยียดจะไม่บอกว่าตรงไหนเขาห้ามบอกแล้วก็มีแนวภูเขาที่นี่เป็นฐานทองคำมีกำลังมีกลุ่มทองคำหนามากแต่ว่าน้อยกว่าที่ชุมพรที่ชุมพรมีมากกว่านี้เยอะแต่ว่าที่นี่ก็ตักไม่ค่อยจะรู้จักหมดเหมือนกันเป็นเม็ดทรายเนี่ยเอาปัจจุบันนี้ถามว่าปัจจุบันใครรู้บ้างก็ต้องตอบว่าพวกชาวเขาที่ขุดกันมาสามชั่วคนแล้วใช่ไหมคือรุ่นปู่ที่พบสายทองจริงๆสายทางเดินของทองไปไม่พบจุดใหญ่พบไปสายเดินของทองเขาขุดเขาร่อนได้วันปริมาณมากวันละหลายบาทสองสามบาทเขาเอาเตาสูบเข้าไปทำเป็นเครื่องหลอมทำเป็นแท่งออกมาเพื่อรุ่นพ่อก็ล้นได้แต่ไม่เข้าสายใหญ่คือลูกของปู่นะรู้มาค่อยชัดนักก็ยังได้เวลานี้ลูกของหลานกำลังขุดกันอยู่ก็เป็นสายไม่ใช่สายทางทองเดินจริงเป็นกระแสทองที่จะกระจายอยู่ปนกับดินเหนียวบ้างปนกับดินร่วนบ้างจะไม่ใช่ปนกับทรายแต่ทั้งๆที่เป็นกระแสทองที่ห่างไม่มีปริมาณไม่มากเขาก็ได้กันเขาบอกว่า20วันเนี่ยผมได้ประมาณ6บาทกว่าครับพอนะว่างๆผมไม่ยกไปขุดทองก็ได้นะระวังทีมหักคอตายก็เป็นนั้นว่าได้เวลาพอดีตอนนี้ไปก็ขอแนะนำเรื่องการเจริญกรรมฐานเด็กๆที่มานี่มาคืนนอนกันเปล่าข้างหลังเขาไม่ได้นอนกันมั้งเลยจะนั่งกรรมฐานแล้วนั่งกรรมหลับอยู่เนอะดีไม่ดีก็นั่งฝันถึงทองโลกพระจันทร์นะก็เป็นนั้นว่าการเจริญกรรมฐานแบบนี้เป็นกรรมฐานหมวดที่3กรรมฐานจริงๆในพุทธศาสนาเนี่ยมีมากกับพื้นฐานจริงๆมี40อย่างพื้นฐานต้นนะ
เพราะว่าเป็นกรรมฐานแยกกลุ่มซะเยอะแยะวิธีปฏิบัตินับเป็นพันอย่างก็สุดแล้วแต่คณาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งจะเลือกออกมาเพื่อความเหมาะสมกับบริษัทของท่านสำหรับกรรมฐานถ้ามีหลายสิบแบบมี40แบบไอ้อย่างเป็นหมวดได้4หมวดคือหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขวิปัสสโกหมวดนี้ปฏิบัติแล้วทางทั่วทั่วไปไม่มีความเป็นทิพย์ไม่สามารถเห็นผีหรือสวรรค์ที่นรกได้หมวดที่สองเรียกว่าเตริโชแปลว่าวิชาสามหมวดที่อันดับแรกจะต้องทำทิฏฐิญาณให้เกิดก่อนหลังจากนั้นก็ทำปุพเพนิวาสามิยายสรณชาติให้เกิดมีความเป็นทิพย์ทางใจและเนรลึกชาติได้สองอย่างต่อไปก็จะมีปัสนายานเข้าขั้นเป็นพระอริยเจ้าหมวดที่สามเรื่องวัชระจิงโยสำหรับหมวดที่สองเตริโชนั้นเห็นผีเห็นเทวดาได้เห็นโลกสวรรค์ได้แต่ว่าไปไม่ได้เห็นเทวดาอยู่ตรงนั้นนางฟ้าอยู่ตรงนี้เราคุยกับท่านได้แต่ไปหาไม่ได้เห็นพรหมที่นั่นที่นี่เราคุยกับท่านได้แต่ไปหาไม่ได้เห็นได้ทุกอย่างทุกจักรวาลยังไปไม่ได้สำหรับหมวดที่สามที่ปฏิบัติกันอยู่เวลานี้เป็นชละพิญโยเป็นบทของอภิญญาเมื่อเห็นแล้วสามารถไปคุยในแดนที่สุดเจ้าของท่านคนนั้นได้สำหรับหมวดที่สี่เรียกว่าปฏิสันทิทัปปะโตคือเป็นสุนิทายานหมวดนี้มีความฉลาดมากเรื่องการปฏิบัติวันนี้ปฏิบัติในหมวดที่สามที่เรียกว่าชละพิญโยแต่ความจริงเราปฏิบัติไม่เต็มกำลังเป็นส่วนหนึ่งของชละพิญโยใช้เฉพาะกำลังจิต เอาไปเฉพาะจิตเนื้อที่จะมาในกายกับไปด้วยกายเนื้อก็มีสภาพเหมือนกันมันเห็นเท่ากันไปเหมือนกันความจริงเราฝึกจะง่ายกว่าวิธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรกก็ขอให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงคิดว่าโลกทั้งโลกนี้จะเป็นสัตว์ก็ดีจะเป็นคนก็ดีเราจะไม่เป็นเวรเป็นภัยไม่เป็นศัตรูกับใครแต่จะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดอย่างนี้จิตจะบริสุทธิ์อารมณ์จะสบายหลังจากนั้นก็ทุกคนตั้งใจระงับจีวรห้าประการจีวรห้าประการก็คือหนึ่งความรู้สึกพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองอารมณ์ไม่พอใจข้อที่สามความง่วงข้อที่สี่จิตฟุ้งซ่านเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติวิธีระงับจีวรก็เป็นวิธีไม่ยากคือไม่นึกถึงมันเลยถ้าเรานึกขึ้นมาเลยยังไงนึกถึงจะเพาะลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าไอ้จิตเขารับทราบอย่างเดียวเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้ขณะที่จิตรู้ลมให้ใจเข้าใจออกนี่เป็นสมาธิที่เรียกว่าอานาปานสติสมาฐานนอกจากนั้นในเมื่อเราจะฝึกปัญญาก็ต้องใช้คำภาวนาควบคำภาวนาใช้สี่คำแต่ความจริงคำภาวนาก็ปัญญาที่มีเยอะนะมีตั้งหลายสิบอย่างแต่เลือกมาเฉพาะนามาปะทะก็เห็นว่าได้เร็วและมีสภาพจำใสกว่าอย่างอื่นได้เร็วมากให้ใช้คำราสีคำว่านามาปะทะเวลาหายใจเข้านึกว่านามะเวลาหายใจออกนึกว่าปะทะขอย้อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเวลาหายใจเข้านึกว่านามะเวลาให้ใจออกนึกว่าปาทะขณะที่ภาวนาอยู่เวลานั้นจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดเพราะว่าถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตก็จะไม่เป็นสมาธิ
คือความเป็นทิพย์จะไม่เกิดความเป็นทิพย์จะยังไม่เกิดในขณะที่ภาวนาคือการปฏิบัติอย่างนี้ต้องสร้างทิพย์ญาณให้เกิดก่อนถ้าทิพย์ญาณเกิดแล้วทุกอย่างก็ได้หมดคำว่าทิพย์ญาณก็ไม่ใช่หมายความว่าลูกตาเป็นทิพย์ว่าคนที่มีลูกตาเป็นทิพย์ต้องเป็นเทวดาหรือพรหมสำหรับเราที่เป็นมนุษย์นี่มีลูกตาเป็นทิพย์ไม่ได้ต้องอาศัยใจเป็นทิพย์เพื่อคำว่าญาณท่านแปลว่ารู้ถ้าจำตัวนี้ให้ดีนะถ้าแปลเป็นศัพท์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ขอสั้นเสมอว่าคำว่าทิพยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์และจะหมายว่าถืออารมณ์ใจเป็นต้นกันอย่างทุกคนที่มาจากบ้านอยากจะทราบว่าทางบ้านปิดประตูเปิดหน้าต่างไว้หรือเปล่ามีอะไรวางไว้ตรงไหนหรือเปล่านึกดูจิตจะบอกก็อย่างนั้นหรือว่าอยากจะทราบว่าใครมีความสุขใครมีความทุกข์อะไรอันนี้จิตกับความรู้สึกของจิตจะบอกแต่ว่าคำมันเรียกคำว่าทิพยานี้ที่สุดการต้องแบ่งโดยสามชั้นว่าแต่ว่าทั้งนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งคนที่ปฏิบัติจะแบ่งกันเองทั้งนี้เพราะมีกำลังใจสะอาดไม่เท่ากันคำว่าเป็นทิพย์ของจิตจะมาใจสะอาดจากกิเลสถ้ามีใจสะอาดเล็กน้อยมีความเป็นทิพย์เล็กน้อยจิตจะมีความรู้สึกอย่างเดียวจิตจะไม่เห็นภาพอันนี้เราไม่ใช้ตาแล้วนะหลับตาแล้วก็ไม่ใช้แต่ความรู้สึกของจิตแต่จิตสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกแล้วก็จิตเห็นภาพไม่ชัดเจนนะถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อจิตมีความรู้สึกได้จิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากเลยความรู้ความเป็นทิพย์ของจิตจิตสะอาดไปตอนไหนต้องตอนที่มีคนเข้าไปแนะนำตอนภาวนาในไปสอนธรรมดาเขาจะให้ภาวนาประมาณ10นาทีขณะที่ภาวนาอยู่รู้เลยว่าใจเขาออกอยู่ว่าจะพลาดบ้างไปสอนธรรมดาบางทีภาวนาไปแล้วรู้เลยว่าใจเขาออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็เผลอจิตคิดนั่งคิดนี่ไปก็อย่าจะมีตัวว่าเลวไปขอธรรมดาเพราะเราเริ่มฝึกเมื่อรู้สึกตามนั่งกลับมาจับอารมณ์ใหม่รู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้านึกว่านะมาจะออกเดพทะตอนนี้ตอนที่เข้าฝึกมีครูก็ฝึกขณะที่มีครูเข้าไปนั่งกลางวงหรือครูเข้าไปสอนตอนนั้นขอทุกคนเลิกรู้ลมหายใจเขาออกทันทีไม่สนใจลมหายใจเขาออกหยุดไปเลยแล้วก็หยุดภาวนาด้วยลมหายใจเขาออกก็ไม่สนใจคำภาวนาก็เลิกแต่ว่าเอาจิตเข้าไปสนใจกับเสียงของครูผู้สอนครูผู้สอนเขาจะแนะนำในการตัดกิเลสตอนนั้นเราจะตัดได้หรือไม่ได้ทำไมสำคัญถ้าขณะนั้นเราตั้งใจฟังด้วยความเคารพฟังเคารพในธรรมถ้าทำมีโอกาสอาจจะคิดไปได้ไปด้วยก็ได้ถ้าไม่คิดก็ฟังเรื่อยไปขณะที่ฟังธรรมะอยู่เขาแนะนำธรรมะเวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อครูเห็นว่าจิตว่างจากกิเลสความเป็นทิพย์พอมีเฉพาะมีสมควรพอสมควรเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างคำถามของครูไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลตัวเขาเองเขาหมายถึงเทวดาเรื่องนางฟ้าหรือผมหรือพระอริยเจ้าถ้าเวลาจะเรียนกรรมฐานท่านสงเคราะห์ถ้ามีความรู้สึกว่ามีแต่ไม่เห็นให้ตอบทันทีตามความรู้สึกของจิตถือเรื่องจิตเป็นสำคัญเห็นไม่เห็นไม่สำคัญถ้าจิตมีความรู้สึกแบบไหนตอบตามนั้นท่านก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้หลายคนในการอาจจะเห็นเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างถ้าท่านที่มาจะเป็นนางฟ้าจะเป็นผู้หญิงเป็นเทวดาจะเป็นผู้ชายเป็นตรงก็มีสภาพผู้ชายเป็นพระอรหันต์ก็มีสภาพผู้ชายนี่เป็นพระพุทธเจ้าก็มีสภาพผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ถามว่าท่านที่มาท่านที่เห็นท
ถ้าดูมีความรู้สึกท่านนุ่งแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นครูเห็นว่ามีความมั่นคงพอก็จะแนะนำให้ทุกคนไปที่พระจุลามณีเจดีย์สถานที่ตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สติวโลกเป็นเจดีย์ใหญ่เป็นที่บรรจุพระเขียวแก้วและพระบรมพระเมารีที่ผมมุ่งเลยเจ้าแล้วเขียวแก้วพระเจ้าทั้งพุทธองค์ไปที่นั่นใครเคยเห็นพระเขียวแก้วกับผมเราจะเห็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์และเทวดากับผมมากในเมื่อทุกคนได้รับสัจกายครบถ้วนแล้วต่อจากนั้นไปครูก็จะแนะนำในการปฏิกิริยาครั้งหนึ่งถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งพอครูก็จะนำให้ทุกคนไปรู้จักนิพพานในสำหรับคนใหม่นะสำหรับคนเก่าสวรรค์ก็ต้องการมีการซักซ้อมมีการคล่องตัวเวลานี้ทุกคนนึกถึงทุกในอริยสัจให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดมันเป็นมีความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์ในเมื่อเราเกิดชาตินี้มันทุกข์อย่างนี้คนทำได้แล้วน่าจะมีปกติวาสัญญาณและชาติได้แต่การและชาติได้จะเป็นของธรรมดาของการฝึกแบบนี้ควรจะถอยหลังไปในชาติไหนบ้างที่เราเกิดแล้วไม่มีทุกข์เราจะเห็นก็เห็นว่าทุกชาติที่เกิดมาแล้วก็พบเจอความทุกข์ก็แค่อดีตสัญญาณอนาคตสัญญาณต่อไปข้างหน้าถ้าเราไปเกิดใหม่เราจะเป็นอะไรจะไม่มีทุกข์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิก็ทุกพระเจ้าจักรพรรดิก็แก่เป็นหิวเป็นปฏิจาระปัสสาวะเป็นเหมือนกันทุกอย่างจะเป็นใส่เจอใส่ก็ทุกจะเป็นมหาเศรษฐีก็ทุกในสุดแดนมนุษย์ทั้งหมดเป็นไปในความทุกข์ที่มีความสุขอยู่ก็คือแดนเทวดาหรือพรหมการแดนเทวดาหรือพรหมมีความสุขจริงแต่สุขนานในสุดหมดวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาทุกข์ใหม่แดนที่มีความสุขใหญ่จริงๆไม่ทุกต่อไปคือแดนนิพพานเราตัดสินใจเพื่อนิพพานโดยเฉพาะน่าใจไปตั้งไว้ที่นิพพานโดยตรงให้นึกถึงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเจริญกรรมฐานแบบนี้ของเราคือมุตตุตานุสติกรรมฐานเป็นพื้นฐานใหญ่เป็นปฐมเป็นต้นอันดับแรกทุกคนนึกถึงพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนหลังจากนั้นเมื่อครูเข้าไปซักซ้อมทุกคนยินดีสภาพแจ่มใสได้มีการคล่องตัวอรบรรดาญาโยมทุกบริษัทหลายเรื่องการพูดแต่ก็ยินดีเป็นตรงนี้อันนั้นนั่นเองขอติดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอัปปาราทังคัมมะตุโนภันเตปุคาสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอัปปาราทังคัมมะตุโนภันเตปุคาสะขมามะภันเตโยสุภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวโตสาวกสังโฆตัมมะยัมภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสกาเลหิยะทาระหังอโลปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเทภะคะวาสุทิราปาริณิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาอิเมสกาเลทุกขตาปนาการะภูเตปฏิคันหาโตอัมภากังทีคารตังหิตายาสุขายา
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆัมนะมามิท่านธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภานะมะการันเตวะพุทธานุสตินะยันจะการโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปันนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสันโทอภูกะโตกิตติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอานุตตรโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติท่านธรรมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะสิพุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตสุทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตัตโตโอเทสิโยสุชนตังกัมมรังวสุโรวันธามหังธรรมรนังศิรสาชินินทังพุทธโยสัมภปานินังสรนังเขมมุตตมังปัทธมานุสติธานังวันธามิตังสิเลนหังพุทธาสาหัสมิทาโสวะพุทธโธเมสามิกิสสโรพุทธโธทุกขาสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมพุทธาสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวะสุโพธิตังนาทิเมสารนาอันยังพุทธโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนวัจเจยังสัตถุสาสเนพุทธังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญังปสุตังหิตะสัพเพปิอันตรายาเมมหิสุงตาสเตชะสาอาเยนะวาจายะวะเจตสาวะพุทเถกุกัมมังภะคะทังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุวัจยันตังการันตะเรสังวะริตุงวะพุทเถอันธัมมยังธัมมานุสตินะยังกะโรมะสิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตัพโววินยุหิติท่านธรรมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมะสิสวาคาตตาธิคุณโยคะวะเสนะไสโยโยมาคปากัปปริยติวิโมคเปโทธัมโมกุโรกัปปตนาตถาธาริธาริวันธามหังตมหรังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัมภปานินังสรณังเขมมุตตมังทุติยานุสติธานังวันธามิตังสิเลนะหังธัมมาจาหัสมิทาโตวะธัมโมเมกามิกิสสโรธัมโมทุกขาสคาตาตวิทาตาตหิตาสัมเนธ
ธัมมสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันทิทังวันทันโตหังจริจามิธัมมเสวสุธัมมตังนาทิเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนวัฏไยังสาธุสาสเนธัมมังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญังปสุตังหิทาสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสาอายิงวาจายวจิตสาวาธัมมิกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุวัจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะธัมเมท่านธัมยังสังขานุสตินยังตะรวมะสิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกัลลิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติอันธัมยังสังฆาภิกขิติงกะรวมะสิสัทธัมมะชัวสุปฏิปันธิคุณาภิโยนโตโยนทาภิโทอริยปุคคละสังฆเสโทสีราธิธัมมะปะวราสยกายจิตโตวันธามหังธรรมริยานคณังสุสุทังสังโฆโยสัมภปานินังสรณังเขมมุตตมังตติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังสังฆาสาหัสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสสโรสังโฆทุกขัสสคาตาจะวิคาตาจะหิตัสสะเมสังฆาสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันทิทังวันทันโตหังจริตสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสรณังอันยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนวัฏไยังสันทุสาสเนสังฆังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญังปสุตังหิทัสสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสากายเณวาจายวเจตสาวาสังเขปุกัมมังปะคะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุวัจยันตังการันตะเรสังวะริตุงวะสังเขท่านธัมมยังสัพพพุทธานังนมการังกะโรมะสินะโมเมสัพพพุทธานังอุปันนานังมะเหสินังตัณหังกะรัวมหาวิโรเมธังกะรัวมหายโสสารนังกะรัวโรกหิโตทีปังกะรัวชุตินทะโรกวนทันโยชนะปาโมโคมังคะรัวปุริสาสโพสุมโนสุมโนทีโรเรวะโตรติวัฏโนโสปิตัวคุณสัมปันโนอโนมัทาสิชนุตตโมปาทุโมโรกปัจจุโตนาลโทวรสารทิปาทุโมตโรสันตสาโรสุเมโทอาปฏิปุคโร
สุชาตุสัมภโรกัปปุปิยทัสสีนราสะพุทอัตถทัสสีกาลุนิโกธัมมทัสสีตโมนุโทสิทธัตถุอัสโมโรเกติโสชวทตังวโรปุสโสชวรโทปุตโตวิปัสสีจอนุปโมปิกิสัมภหิโตสัทธาเวสภูสุขทายโกกัคคุสันโทสันทวาโหโกนาคมโนรนัญชภูกัสสปุสิริสัมปันโนโคตมุสักกยปุงคะโวติอันธมยังอติสัพพโตเวคณปาทังพันนามัสสิอาชมยาปัจเวกิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเทวสิตาสัมปติคาตายะอุณหสัมปติคาตายะดังสมัคสวาตาตัปปสิริงสัพสัมภาสานังปติคาตายะยาวะเทวหิริโกปินาปฏิชาตนัตถังอาชมยาปัจเวคิตวายโยปินทปาโตปริพุตโตโตเนวัฏวายนมัทายนมันธนายนวิปูสนายะยาวะเทวอิมาสกายาสถิติยายาปนายวิหิงสุปารติยาพรหมจริยานุกหายาเอติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังนอุปาเทสามิยาตราจเมภวิสติอนวัชตาจปาสุวิหารโรจติอาชมยาปัจเวคิตวายังเสนาสนังบริพุตังตังยาวะเทวสิตัสสัมปติคาตายะอุณหสัมปติคาตายะดังสมัคคสวาตาตัปปสิริงสัพพสัมภัสสานังปฏิคาตายะยาวะเทวอุตุปาริสยวิโนทนังปฏิสัลลานารามัตถังอาชมยาปัจเวคิตวายโยคิรานปัจจะยาเพสัชปาริคาโรปาริพุตโตโซยาวะเทวอุปันนานะเวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายะอัพยาปัชฌาปรมัตตายาติท่านธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานคาถาโยอิเมนาปุญญากัมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตราอาจาริโยปการาจามาตาปิตาทิยาทกาปิยามะมังสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจาพรหมมาราชาอินทาจโรกปาราชาเทวตายะโมมิตามนุสสาจามัชตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีหนตุปุญญานิภคตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังปาเปทวมตังอิมินาปุญญากัมเมนาอิมินาอุทิเสนาจะอิปาหังสุราเทเทวะสันหุปาทานเชทนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานโตมะมังนัสสันตุสัพพทาเยวายัตถะชาโตภะเวภะเวโกโชจิตตังสติปัญญาสัลเลโพวิธิยัมหินามาลาลพันตุโนกาจังกาตุนจะวิริเยตุเมพุทธาธิปวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมัง
เตโตตมานุภาเวนะมาลุกาทั้งละพันตุมาสริตวานเมตังสเมตาปะทันตาอวิคิตจิตตาปริตังพะนันโตสัคเคกาเมจรูเปคิริสิภะรัตเตจันตริเควิมานเนทีเปรเทจคาเมตรุวนาคหะเนเคหะวัฒมหิเขเตอุมาจายันตุเทวาชระธรวิสเมยักขคันธพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจนังสาธโวเมสุนันโตธรรมัสสวนการโรอยัมพะทันตาธรรมัสสวนการโรอยัมพะทันตาธรรมัสสวนการโรอยัมพะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัมพุทเถอันตวิสันตทวาทสันจะสหัสสะเกปันจะสัตสหัสสานินามามิสิลาสาหังเตสังธัมมันจะสังคันจะอาทะเรนนามามิหังนามกาลานุปาเวนะหันตวาสัมเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสตุสัมพุนเทปัญจปัญญาสันจจตุวิสติสหัสสเกทาสสัตสหัสสานินามามิสิรสาอหังเตตังธัมมันจะสังขันจะอาทะเรนะนามามิหังนามกาลานุภาเวนะหันตวาสัมเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสตุสัมพุนเทนวุนตรัสติอัฏฐจันตาริสสหัสสเกวิสติสตสหัสสานินามามิสิรสาอหังเตสังธัมมันจะสังขันจะอาทะเรนะนามามิหังนามกาลานุปาเวนะหันตวาสัมเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสส
สัตโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะหิสิโนนะโมอุนกัมมะธัมมาสัตถวะคาตะเสวะเตนิธานะโมมหาสังกัสสะปิวิสุทธะสีระทิทิโนนะโมโอมัตยารัตถะสรตะนันตยาสะสาทุกขังนะโมโอมกาติตาสตาสวานทวนตยาสปินะโมการาปภาเวนวิกาชันตุอุปันทวานะโมการานุภาเวนสุวันติโหตุสัมปทานะโมกาลาสเตเชนะวิถินหิโหมิเตชวาเทวนาจพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปุชาจะปุชนียานังเยตัมมังกัลลมุนตัมมังปฏิรูปเทสวาตัวจะปุเปจะกัตตปุญญาตาอาตตสัมมาปณิจจะเอตัมมังคัลลมุตตัมมังพาหุสัญจันจะสิมปันจะวินโยจะสุขสิกขิตวสุภาสิตาเจยาวาจะเอตัมมังคัลลมุตตัมมังมาตาปิตุอุปาทานังปุตตะทาวราสสังขะหัวอนาปุราจกัมมันตาเอตัมมังคัลลมุตตัมมังทานันจะธรรมจริยาเจยาตกานันจะสังขะหัวอนวัชชานิกัมมานิเอตัมมังคัลลมุตตัมมังอารติวิรติปาปามาชปานาตตัญญโมอาปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคัลลมุตตัมมังคารวะจะนิวาโตจะสันตุนทิจะกตัญญุตากาเรณธรรมัสสวนาเอตัมมังคัลลมุตตัมมังขันติจะโสวัจสตาสมนานันจะทัสสนังกาเรณธรรมาสากัจจาเอตัมมังคัลลมุตตัมมังตะปัวจะพรหมจริยันจะอริยสัจนะทัสสนังนิพพานสัจกิริยาจะเอตัมมังคัลลมุตตัมมังพุทธัสสะโรกะธัมเมหิจิตตังยาสนกัมปติอโสกังวิรชังเขมังเอตัมมะคัลลมุตตัมมังเหตาทิสานิกตวะนัสสัมพันธมัปปราชิตาสัพพันตโสทิงคันฉันติตันเตสังมังคัลลมุตตัมมันติญาณิทัพพวนตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตริเขสัมเพวะพุทธาสุมนาภวันตุอโทปิสัพกัจจสุนันสุภาสิตาตัสสมาหิพุทธานิสาเมตตัพเพเมตังกโรธัมมานุสิยาปชายติวาจรัตตัวจหรันติเยภริตัสสมาหิเนลาคาทาปมัตตายังกินจิวิตตังอิทวาหุลังวาสังเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสัมมาอันติตถาคเตนะอิธัมปิพุทธเถรตนังปณีตังเอเตนะสัญ
จนะสุวรรณีโหตุขยังวิราคะอมตังปณีตังยถาชคะสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินติอิธัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเนเตนะสันเตนะสุวรรณีโหตุยัมพุทธเศรษฐโทปริวันนยีสุจิงสมาธิมานันตาริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมุนเวชติอิธัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเมเตนะสันเตนะทุวันติโหตุเยปุคคลาอัตถสตังปสันทาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทังคินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพพลานิอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสันเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปยุตตามนสาทันเหนนิกามิโนปวตมะสาสนังหิเตปันติปันตะอมตังวิไคหรันธามุทานิพุติพุญชมานาอิธัมปิสังเครัตนะปณีตังเมเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยทินทคีโรปัตถวิสิตโตสิยาจตุรปิวาเตปิอสัมปกัมปิโยตถุปมาสัพปุริสังวัฏฐามิโยอริยสัจจานิอเวจปัญสติอิธัมปิสังเครัตนะปณีตังเดเตนะสันเจนะสุวัตถิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยัตติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกิญจาภิเตโหติภุสัพพมัตตานะเตภวะอัตถมมาทิยันติอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสหวาสทาสนสัมปทายตยัสสุธัมมาชหิตาภวันติสัมกายทิฏฐิวิจิกิจจิตันจะสีรัพพตังวาปิยทานจิกิญจิจตุหัปปาเยหิจเวปปโมตตัวชะชาพิธานานิอภพโภกาตุหิธัมปิสังเครัตนะปณีตังเอเตนะสันเจนะสุวัตถิโหตุกิญจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกะกายเยนวาจายุทเจตสาวะอภัพโพโสตาสปติจทายะอภัพพตาทินทปัทสวุตตาอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัตถิโหตุวันนัปปคุมเพยทาพุสิตังเกคิมหานมาเสปธรรมาสมิกิมเหตุทุปมังธรรมวระอเทสยินิพพานคามิงปรมะอิตายะอิธัมปิพุทธเถรตนะปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวะโรวะรันยุวะรโทวะราหะโรอนุตตโรธัมมวระอเทสยิอิธัมปิพุทธเถรตนะปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุกิณังปุรานังนวังนาทิสัมภวะ
วิรัตตจิตตายติเกภวัสสมิงเตขีนภีชาอวิรุณหิฉันทานิพพันติทีระยะถายัมปทีโพอิธัมปิสังเครัตนะปณีตัมเบเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานีทัพพุตานิสมะกตานิภูมิมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังพุทธังนมัสสามสุวันติโหตุยานีทัพพุตานิสมะกตานิภูมิมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังทางธรรมบางนมัสสามสุวันติโหตุยานีทัพพุตานิสมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตาเทวมนุสสปุชิตังสังฆังนมัสสามสุวันติโหตุอิติปิโสภควาอัลลาห์ธัมมาสัมพุทโธวิชชาจลนัตปันโนทุกขโตโลกวิทุอนุนตารุปุริตธรรมตาลติตันทะเทวมนุตานังพุนทวนภควาติตวาคาโตภควตาธรรมโมตันทิติโกอากาลิโกเอหิปันติโกโอปัญญิโกปัญจันตังเวทิตัมโพวินยุเหติทุปฏิปันโนภควตุตาวกตะโควาอุจุปฏิปันโนภควตุตาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควตุตาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภควตุตาวกสังโฆยะอังจันตาลิปุริสยุคานิอัตถปุริสภูมิคัลลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทังคินไนโยอัญชรีกัลลนิโยอนุตตรังปุญญาเกตโลกัสติทุกขปัตตานจนิมทุกขะยัมปัตตานจนิพยาโสกัมปันตาจนิมโสกาหัวตัวตัพเพปิปานิโนเอตาวตาตระอัมเหหิตัมพัทังปุญญาตาพัทังธรรมเพเทวานุโมทาตุตัมปัตัมปันติตินทิกาธาทานะทัตทันตุตัตตายติลังละกันตุตัมปะทาภาวนาภิรตาหวงตุกันจะตุเตวตาคตาสัพเพพุทธาภละปันตาปันเจกานันจะยังภละอลหันตานันจะเตเจนละทั้งพันธามิสัมภาสุพาหุงสาหัสมะปินิมิตตาวุธันตังทีนิกัลลังอุทิตะโวรัตเตนะมาลังทานาทิธามะวิจินาจิตวามุนินโรตันเตสัตตาภวสุเตทยมะกัลลานิมาลาติเรงกัมมปิยวนจิตตสา
ภะติงโคลัมปนาลวะกัมมะกัมมะทะกายกังขันติตุทันตวิชินาจิตตวามุนินโทตันเตสัตตาภวตุเตชยมะกัลลานินาลากิริงคัจฉวะละอัติมัตตภูตังทาวังกิจจังกัมมัจจนิวัตุทาลุนันตังเมตตัมบุตเตกวิชินาจิตตวามุนินโทตันเตชัตตาภวตุเตชยมังคัลลานิอุคีตะกะกัมมติหัสตุทาอาลุนันตะทาวันติโยนชนะปัทถังกุลิมาลวันตะอินทิยภิสังขตมโนจิตตวามุนินโทตัสเตชะสาภวตุเตชยมะกัลลานิกัตวานะกันธัมมุตละเอวะคัมภิณิยาจิงจายตุทวัจนังชนะกะยมัจเจสันเตนะโสมวิชินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมะกัลลานิจังวิหายมติสันจะกวาทะเกตุวาทานพิโรปิตมนังอติอันทะพวนตะปัญญาปฏิยปัจจริตโตจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมะกัลลานินันโทปัลลันทพุชกังวิพุทธังมหิทิงปุเตนะเถระพุชเกนะธัมมาปยันโตอิทัวปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมะกัลลานิทุกขาหะทินทิปุชเกนะสุตันทหัตถังพรหมวิสุทธิชุติมินทิปกาพิธานะญาณาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมะกัลลานิเอตังปิพุนทชยมังกัลอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรเตมะตันทิปิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิกมัยยนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายัสสะภปานินังปุเรตวาปารมีสัมภาปานตัวสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัญจวัชเชนะหัวตุเตชยมังคะรังชยันตัวโพธิยามุเรสักกายานะนันทิวันทโนเอวันตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเรอัปปราชิตาปันรังเกสีเสปัทวิปโวคะเรอภิเสกสัมภพุนธานะอาคาปันตัวปมวนทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปาพาตะสุหัวจิตังสุขโนสุโมหัวตัวจะสุยินทังพรหมจาริสุปัทังกินะกายกรรมวาจากรรมังปัทักขินังปัทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทักขินาปัทักขินานิกตวานลปันตเตปัทักขิเนมหาวจิราลังกัลโนทายานะธัมมคันติโยมหาปุญโย
มหาเตโชขันติเมตตาที่ธรรมิโกสัมพุทธมามะโกอาโกสาสนาสุปธรรมภิกโขไทยรัตถาสะอัฏฐายการัญญานิภกุปเตภิกขุสาสนกิจเจสุสังคันหาติวิเศษโตอุปาทัมภติเตสัญจปิตกาตยสิกขณังจิตเตนะสาธุการายรัตเจสัจฉันทการิโนกาเรติวุฒิภาวายรัตถาตัตตปัจจายัจจะเอเตจัตตภารันเยสังหิตักการาสุเจตสาตโตวัฏไยยิกาสัพเพสมัคคาสันติชีวิโนปิโยเอตัปปิยายันติภวันติทันหาปาติกาสามัคคิยาจะสัมเพสะไทยเทโสวิโรจตินานาเทเสสุปัญญาตัวนิพโยนิรุปัตถวอิธาเนโสมหาราชาทเวสัตติสมายุโกอิทิเสมังคะริกาเรเทมัสชยมังคะรังรัตนันตยานุภาเวนรัตนันตยเตชะสาปรเมตมหาราชาไทยยานังนันทิวัฒโนติรันทิวัตุทิคายุวันโนเปโตสุเขติโตปรัวเปโตจะสัพพัตตปะปุตุสัพพมังคะระสิริราชเชปติธาตุนิจจรัตถานิปัสสตุสัพเพมหิทธิกาเทวาอภิปาเรนตุนังสัทธาจิรังติตตตุโรกัสสมิสัมมาสัมพุทธัสสะสนันติสัมปจิตจามินาทั้งสี่โมพรหมาจมหาเทวาสัมปิยะขาปารายันติพรหมาจมหาเทวาอาภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาวุหาติพุทธมาอุณาโมพุทธายาวิราทายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาทาวิราอิทิโยพุทธสัมมานิมามาพุทธัสสะสวาโหสัมปติชามิเพ็งเพ็งบาบาฮาฮาดูดูสัมปติชามินาสังสีโมพรหมาจมหาเทวาสัมเพยะขาปารายันติพรหมาจมหาเทวาอาภิราภาวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภาวันตุเมมิเตปาอุหาติพุทธมหาอุณาโมพุทธายาวิราชาโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหสัมปติชามิเพ็งเพ็งภาภาหาหาดูสัมปติชามินาสังสีพรหมาจมหาเทวาสัพเพยคาปารายันติพรหมาจมหาเทวาอาภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาอาติพุทธมหาอุณาโมพุทธายาวิราทายุวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหสัมปติชสามีเพ่งเพ่งภาพะฮาดูดูสัมปจิตสามีนาสังสีโมพรหมาจมหาเทวาสัมเพยะขาปารายันติพรหมาจมหาเทวาอาภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาหุห
อาติพุทธมะอุณโมพุทธายาวิราทายุวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาปะหาหาหรือหรือสัมปจิตชามินาสังสีโมพรหมาจะมหาเทวาสัมเพยคาปารายันติพรหมาจะมหาเทวาอาภิราภาพวันตุเมมะปุญโยมหาราโพพวันตุเมนิเตภาอาติพุทธมะอุณโมพุทธายาวิราทายุวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งมาปะหาหาหรือหรือสัมปจิตชามินาสังสีโมพรหมาจะมหาเทวาสัมเพยะขาปารายันติพรหมาจะมหาเทวาอาภิราภาพวันตุเมมะปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอุณโมพุทธายาวิราทายุวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาปะหาหาหรือหรือสัมปจิตชามินาสังสีพรหมาจะมหาเทวาสัมเพยะขาปารายันติพรหมาจะมหาเทวาอาภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตภาอาติพุทธมะอุณโมพุทธายาวิราทายุวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งวาปะหาหาหรือหรือสัมปจิตชามินาสังสีโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยะขาปารายันติพรหมาจะมหาเทวาอาภิราภาพวันตุเมมะปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตภาหุอาติพุทธมะอุณโมพุทธายาวิราทายุวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาปะหาหาหรือหรือสัมปติชามินาสังสีโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปารายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตภาหุหะติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิราทายุวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาปะหาหาหรือหรือภวตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสทาสวัสดิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสทาสวัสดิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสทาสวัสดิภวันตุเตอิมาหังภควาอิมาหังภควาอัตตะภาวังอัตตะภาวังตุมหากังตุมหากังปริจจฉามิปริจจฉามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายขอมอบกายถวายชีวิตถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญอ
อิทังบุญยะพลังอิทังบุญยะพลังผลบุญใดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนกุศลนี้ขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ล่วงเกินมาแล้วที่เคยล่วงเกินมาแล้วก่อนก็ดีแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่พระนิพพานข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายส่วนกุศลนี้ขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าเทพเจ้าทั้งหลายและเทพเจ้าทั้งหลายคนละพิภพพระสากลพยายมราชพยายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายขอเทพเจ้าทั้งหลายพยายมราชและพยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดในครั้งนี้ด้วยเถิดขออุทิศส่วนกุศลนี้และขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่ล่วงลับไปเสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงโมทนาจงโมทนาส่วนกุศลนี้ส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์พึงได้รับประโยชน์ความสุขความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าเช่นเดียวกับข้าพเจ้าพึงได้รับจับพึงได้รับกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดในชาติปัจจุบันนี้เถิดพระขวันตังอภิวาเทมิพระโตพระขวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
Thank you.